สวัสดีครับอันนี้เราจะมาดูเทส24นะครับในเทส24เนี่ยคำถามถามว่าทำงานทดลองการแทรกสอดจากช่องเปิดคู่ในน้ำนะครับแล้วถามว่าลวดลายการแทรกสอดจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเทียบกับในอากาศความหมายก็คือถ้าเราทำการทดลองการแทรกสอดจากช่องเปิดคู่นะมีอุปกรณ์ทำการทดลองจากช่องเปิดคู่เนี่ยนะครับแล้วทำสองที่นะที่หนึ่งคือในอากาศและที่หนึ่งคือในน้ำแล้วถามว่าลวดลายที่ปรากฏขึ้นจะเป็นยังไงนะในที่นี้ก็หมายความว่าเนื่องจากคำถามไม่ได้ระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนอกจากตัวกลางนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะถือว่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมดยกเว้นตัวกลางเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูที่ตัวเลือกเนี่ยนะครับเขาก็จะถามว่าข้อไหนที่ถูกต้องก็คือลวดลายการแทรกสอดห่างกันมากขึ้นอยู่ใกล้กันมากขึ้นหรือพอใส่ไปในน้ำแล้วไม่เกิดลวดลายเลยหรือว่าเหมือนเดิมเพราะนั้นจากคำตัวเลือกที่มีอยู่ก็แสดงว่าเราต้องการจะรู้ว่าตำแหน่งของลวดลายการแทรกสอดเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะใกล้กันมากขึ้นหรือว่าห่างออกจากกันมากขึ้นนะหรือลวดลายหายไปเลยหรือว่าไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเมื่อถามถึงตำแหน่งของลวดลายการแทรกสอดนะครับเราก็เลยจะมาพิจารณาที่สูตรนี้นะ y เท่ากับ m ลัมดา d ใหญ่ส่วน d นะครับเมื่อ y คือตำแหน่งของลวดลายการแทรกสอดนะครับ y คือตำแหน่งของลวดลายการแทรกสอดm คือลำดับนะลำดับของลวดลายการแทรกสอดนะ0 1 2 3 4 5ก็แล้วแต่ลัมด้าคือความยาวคลื่น d ใหญ่คือระยะจากช่องเปิดไปจนถึงฉากนะครับส่วน d เล็กคือระยะห่างระหว่างช่องเปิดนะครับทีนี้ อย่างที่บอกเนี่ยถ้าเราถือว่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมดยกเว้นตัวกลางนะครับนั่นก็หมายความว่าค่า d เล็กครับ d ใหญ่เหมือนเดิม m เหมือนเดิมก็คือดูที่แถบสว่างหรือแถบมืดแล้วแต่นะครับเราจะดูที่แถบสว่างหรือแถบมืดเนี่ยดูเหมือนเดิมตัวที่เหลือคือแลมด้านะครับเพราะฉะนั้นคำถามของเราตอนนี้ก็คือแล้วแลมด้าเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อตัวกลางปิดเรารู้ว่าในตัวกลางต่างชนิดกันมันจะมีค่าดัชนีหักเหที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับมันจะมีค่าดัชนีหักเหที่ไม่เหมือนกันโดยที่ค่าดัชนีหักเหในอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าดัชนีหักเหในน้ำค่าพวกนี้ควรจะจำให้ได้นะครับดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยประมาณ1จริงๆมันมากกว่า1เล็กน้อยนะเพราะว่าดัชนีหักเหของที่เท่ากับ1เนี่ยคือดัชนีหักเหของสุญญากาศนะแต่อากาศเนี่ยเกือบๆเท่ากับ1มันใกล้เคียงกับ1ส่วนดัชนีหักเหของน้ำเนี่ยประมาณ 1.33 นะครับ 1.33 อันนี้ควรจะจำให้ได้นะเป็นตัวเลขที่เราควรจะจำให้ได้นะครับทีนี้จากนิยามของค่าดัชนีหักเหนะครับนิยามของค่าดัชนีหักเห n มีค่าเท่ากับ c ส่วน v เมื่อ c คือความเร็วแสงในสุญญากาศแล้ว v คือความเร็วแสงในตัวกลางทีนี้เรารู้ว่าความเร็วแสงจะมีค่ามากที่สุดตอนที่มันอยู่ในสุญญากาศคือความเร็วแสงในสุญญากาศนี่มีค่าสูงสุดมากกว่าในตัวกลางชนิดอื่นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า n เนี่ยจะมีค่ามากกว่า1เสมอนะครับเพราะว่า c มันมีค่ามากกว่า v c คือความเร็วแสงในสุญญากาศv คือความเร็วแสงอื่นซึ่งความเร็วแสงในสุญญากาศเนี่ยมันมากกว่าในตัวกลางอื่นทุกตัวกลางทีนี้ถ้าเรามีตัวกลาง2ตัวที่มีดัชนี a ต่างกันนะ a ตัวนี้ na ประมาณ1ตัวนี้ nw ประมาณ 1.33 na น้อยกว่า nw ถ้าเรามาดูจากสูตรของดัชนี a จะเห็นได้ชัดเจนว่าหมายความว่าตัว v ตัวนี้ของ n จะต้องมากกว่าของ w
ก็คือความเร็วแสงในอากาศจะต้องมีค่ามากกว่าความเร็วแสงในน้ำคือตัวหารมันมากขึ้นทำให้ดัชนีอาเคมันน้อยลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบความเร็วแสงในอากาศกับความเร็วแสงในน้ำเราจะได้ว่าความเร็วแสงในอากาศเนี่ยมีค่ามากกว่าความเร็วแสงในน้ำนะครับแต่จากที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าในกรณีนี้เราถือว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมีแค่ตัวกลางเท่านั้นเพราะฉะนั้นแหล่งกำเนิดแสงที่ให้แสงวิ่งมาผ่านช่องเปิดคู่นี้ก็จะเป็นแหล่งกำเนิดแสงเดิมนะเมื่อเป็นแหล่งกำเนิดแสงเดิมนั่นหมายความว่าความถี่มันจะต้องเท่ากันไม่ว่าแสงนั้นจะวิ่งอยู่ในน้ำหรือจะวิ่งอยู่ในอากาศจะได้ความถี่เท่ากันจากการที่ความถี่เท่ากันแต่ความเร็วในอากาศมากกว่าความเร็วในน้ำเนี่ยแล้วถ้าเราพิจารณาสูตร v เท่ากับ f แลมดานะ v เท่ากับ f แลมดาคือความเร็วของคลื่นเนี่ยมีค่าเท่ากับความถี่คูณกับความยาวคลื่นสิ่งที่เราจะได้ก็คือถ้า v มีค่ามากกว่าแต่ f เท่ากันนั่นหมายความว่าแลมดาจะต้องมีค่ามากกว่านั่นคือความยาวคลื่นของแสงในอากาศจะมีค่ามากกว่าความยาวคลื่นของแสงในน้ำนะครับจากผลของสมการนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพบแล้วตอนนี้ก็คือว่าเมื่อเราเปลี่ยนตัวกลางแลมดาในอากาศจะมากกว่าในน้ำเพราะฉะนั้นตอนที่เราทำการทดลองช่องเปิดคู่ในอากาศเนี่ยความยาวคลื่นที่วิ่งมาผ่านช่องเปิดคู่ก็คือแลมดาเองมันจะมากกว่าความยาวคลื่นที่วิ่งมาผ่านช่องเปิดคู่เมื่อเราไปทดลองในน้ำหรือแลมดาไปอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาดูในสูตรนี้ก็จะเห็นได้ว่าแลมดามีค่าลดลงใช่ไหมครับแลมดามีค่าลดลงจากตอนที่อยู่ในอากาศแล้วใส่ลงมาอยู่ในน้ำเราจะได้ว่าแลมดาไปอยู่มีค่าลดลงเพราะฉะนั้นถ้าแลมดาลดลง m เท่าเดิมลำดับตัวเดิม d ตัวเดิมนะระยะเท่าเดิมนะครับแล้วก็ดีเลย์เท่าระยะห่างระหว่างช่องเปิดเนี่ยเท่าเดิมแลมด้าลดลงหมายความว่า y จะต้องลดลงด้วยก็คือถ้าเราวัดระยะจากแนวกลางนะครับเวลาเราใช้สูตรนี้ y หมายถึงระยะจากเราลากเส้นจากแนวกลางไปถึงฉากเนี่ยเราวัดระยะจากแนวกลางไปถึงแถบมืดหรือแถบสว่างก็แล้วแต่สูตรนี้คือสำหรับแถบสว่างนะครับระยะจากแนวกลางไปถึงแถบสว่างจะมีค่าลดลงซึ่งทุกๆไม่ว่าจะเป็นค่า m อะไรเนี่ยมันก็ลดลงเหมือนกันหมดนะครับเมื่อมันลดลงนั่นหมายความว่าแถบสว่างก็จะอยู่ใกล้กันมากขึ้นเพราะทุกตัวจะเข้ามาใกล้แนวกลางมากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่เพราะแถบสว่างเพราะว่าถ้าแถบสว่างถูกเอาเข้ามาใกล้กันแถบมืดก็จะต้องเข้ามาใกล้กันด้วยนะครับเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าคำตอบคือข้อขอไข่ก็คือลวดลายการแทรกสอบมันจะเข้ามาใกล้กันมากขึ้นจะเห็นลวดลายที่เล็กลงหรือแคบลงนะระหว่างแถบมืดแถบสว่างเนี่ยจะเห็นลวดลายที่มันแคบลงนะครับเมื่อเทียบกับตอนที่เราทำการทดลองในอากาศคือตอนที่ทดลองในอากาศกันใน